มันไฟลุกไฟลุกเพราะว่าแบบเสียงของนักร้องคนนี้แผดเผาทรงพลังมากจากภูเก็ตแก้มวิชญาณีนั่นเองนะฮะพระตุเขาพาไปบุกข้างซ้อมมาเป็นยังไงไปดูกันครับซ้อมดิต้องซ้อมเพราะว่าสาววันนี้เนี่ยเรียกว่าเธอจากคนเดินดินธรรมดานะครับวันนี้เธอมาสูงมากเลยนะฮะชั้น38นะครับเธอซ้อมสูงมากเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของเธอจากผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเธอก้าวมาไกลมากเพราะฉะนั้นเราต้องดูแล้วว่าการซ้อมก่อนที่จะสู่เวทีที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตจะเป็นยังไงอยู่ในห้องนี้ละไปตามไปดูเกมอยู่ตรงไหนเรียบผมมาถึงห้องมาฮะถูกนะแต่มันตื้นจังเลยฮะครับผมก็จะว่าคอนเสิร์ตแก้มต้องเป็นแบบพลังเสียงแบบคลาสสิกอันนี้มันตื้นมากเลยนะฮะครับผมขอยืนตรงมันคอรัสได้ไหมฮะน้องแก้มสวัสดีครับฉันคนนี้ก็มีเพียงตัวกับเงาโอเคค่ะคุณหยุดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูร้องเองคือไปถึงเสียงพี่ไม่ได้ใช่ไหมลูกใช่คือคนละคีย์กันอ๋อนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีคอนเสิร์ตเดี่ยวคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะ10ปีได้ไหม10ปีแล้วค่ะพี่ผ่านเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้เองค่ะครบ10ปีค่ะมีเรื่องจะสารภาพคุณอย่างนึงหลายคนร้องเพลงแก้มได้นะฮะตำชื่อเพลงคุณไม่เคยได้เลยฮะชื่อมันจะเยอะๆยาวๆใช่ไหมมหันตภัยร้ายอะไรมหันตภัยมหันตภัยเฉยๆบางคนก็เรียกว่าอุทกภัยบางคนก็เรียกว่าพยันตรายงงไม่ใช่ชื่อเพลงมหันตภัยแก้มไปที่ไหนแล้วส่วนใหญ่คนก็จะบอกเมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตเดียวเมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตเดียวถามเราตลอดจนเรารู้สึกว่าเออแล้วเมื่อไหร่เราก็เลยรู้สึกว่าก็เมื่อตอนที่เราพร้อมมันเป็นความกดดันหรือเป็นคำชมไม่ได้เป็นกดดันเป็นคำชมสำหรับเราคือมันเป็นพลังที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนอยากดูบางคนจะมองว่ามาดูคอนเสิร์ตแก้มก็โชว์พลังเสียงต้องแบบฮอฮอเปี้ยงปังอันนั้นได้ดูแน่นอนอันนั้นไม่มีไม่ได้แต่เต้นแก้มก็ทำได้แสำคัญคือต้องมีแขกรับเชิญผมเห็นแล้วล่ะหนึ่งคนเดินมาเมื่อกี้เราเปิดตัวแขกที่เป็นไอดอลของแก้มเป็นรุ่นพี่เลยเป็นรุ่นพี่ที่สวัสดีครับผมพี่ณัฐปนัดดาค่ะมาหาเก็บค่าแชร์เข้าใจได้ยังว่าทำไมถึงเป็นแขกเราสวัสดีครับพี่ณัฐเจนครับแขกเราแต่ละคนต้องเหมือนเจ้าของคอนเสิร์ตคือบ้าสองคนนี้มีไลฟ์สไตล์มีความชอบคล้ายกันมากเลยซัมติงพี่ณัฐอ่ะพี่ณัฐสายเกาหลีเลยนะนี่เราก็เป็นติงเกิลเจนมาตลอดไงแล้วเราก็แบบชอบเกาหลีแล้วพี่ณัฐเองก็เช่นเดียวกันแต่พี่ณัฐจะเป็นสายบอยแบนด์ใช่เป็นสายบอยแบนด์ชอบแบบว่าหนักหน่อยคุณได้เอาความชอบที่เหมือนกันทั้งคู่เลยเนี่ยมาใช้ในคอนเสิร์ตด้วยเปล่าเราบอกไม่ได้แต่เราบอกได้แค่ว่านี่คือคนคุณภาพอีกคนนึงที่เราอยากร้องเพลงด้วยมากๆคนใช่มั้ยฮะคนโอเคๆและพี่ณัฐคือจริงๆแล้วแก้มอ่ะแก้มชอบเพลงพี่นั้นมาตั้งแต่แก้มอัลบั้มแรกๆเด็กน้อยดาวกระดาษจะได้เห็นเพลงเร็วหรือเพลงเต้นจาก2คนนี้บนเวทีฮะจะมีลือหนูช้าจะมีลือหนูช้าพี่ณัฐแล้วมีคนอื่นไม่มีได้ไงแก๊งของคุณน่ะแก๊งสีโพดำเนี่ยคือแบบชอบเราเปล่าอ่ะก็คือไม่มาด้วยไงไม่มาเอ้าเฉลยว่ะอันนี้เรื่องจริงเขาก็มีงานของเขาไงเล่นแม่นาคพระขนงไงแต่ละคนมันก็ไม่ได้มันก็ฮอตกันนะแต่ละคนน่ะหลายๆคนที่พูดกับเรามาตลอดว่าเมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวนี่เรามีแล้วเพราะฉะนั้นใครที่สามารถมาได้หรือใครที่อยากจะสนับสนุนทางแก้มแล้วก็รวมไปถึงเกสทุกคนบนคอนเสิร์ตนะคะแก้มอยากจะชวนทุกคนมาดูจริงๆเพราะว่าคือจัดเต็มจริงๆยินดีด้วยแล้วขอให้ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้
าแล้วนะสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมพี่พนักงานเลยนะบุ๋มมาบุ๋ม